สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้จะมีเมนูใหม่มาแนะนำแต่วันนี้ขอแนะนำเชฟวินนะคะสวัสดีครับผมเชฟวินนะครับเชฟวินจะมีเมนูอะไรครับวันนี้มาทำเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับครับผมรสนี้เราก็จะเริ่มจากการทำน้ำซุปกระดูกหมูนะครับซึ่งส่วนผสมของน้ำซุปกระดูกหมูนะครับก็มีกระดูกหมูสันหลังนะครับมีซี่โครงหมูมีหมูชิ้นนะครับแล้วก็ผักที่เราจะใช้นะครับก็จะมีหอมหัวใหญ่นะครับมีหัวไชเท้านะครับแล้วก็ผักอีกตัวนึงนะครับก็คือผักกาดขาวนะครับครับอันนี้คือน้ำพริกเผานะครับซึ่งในส่วนผสมน้ำพริกเผาเราหาซื้อได้นะครับโดยที่ตามตลาดทั่วไปแต่อันนี้คือเคล็ดลับของน้ำต้มยำครับน้ำข้นนะครับอันนี้คือน้ำสต๊อกกระดูกหมูที่เราได้เตรียมไว้แล้วก็เราก็แยกเนื้อกับน้ำแยกออกกันนะรากผักชีนะครับเราตบเพื่อให้ส่วนของเนื้อในนะครับจะมีกลิ่นหอมนะครับนี่นะครับตะไคร้เราไม่ต้องห่วงนะครับใบมะกรูดนะครับน้ำพริกเผา1ช้อนโต๊ะนะครับผมน้ำปลานะครับให้น้ำพริกเผาได้แตกแล้วก็ได้กลิ่นส่วนผสมก็จะเริ่มได้กลิ่นหอมเอาสักประมาณ8เม็ดนะครับผมก็เวลาเราใส่ไปในต้มยำนะครับเราก็ทุบแบบนี้เอาพอ1ที่พอ1คนก็ไม่ต้องเยอะมากแค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่าส่วนครับผมก็เริ่มจากลวกเส้นก่อนนะครับก็ทำที่1ก็ไม่ต้องเยอะเราต้องต้มในน้ำเดือดๆนะครับแล้วก็นี่ก็เส้นก็เริ่มได้แล้วนะครับก็ส่วนต่อมาก็จะเป็นถั่วงอกนะครับถั่วงอกก็ถ้าใครชอบกินเยอะก็กินเยอะใครชอบกินน้อยก็กินน้อยแต่เผอิญว่าชอบกินเยอะครับก็ต่อมาเราก็จะลงน้ำซุปนะครับน้ำซุปต้มยำที่เราทำไว้ก็เวลาเราใส่แล้วก็อาจจะติดเครื่องของน้ำซุปมาด้วยทำให้ความหอมอ
นะครับ